บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาทิงตามสถิติของปีที่แล้วเด็กที่เกิดในไต้หวันร้อยละ8เป็นเด็กที่เกิดจากคู่สมรสชาวต่างชาติเด็กเหล่านี้เป็นการผสมผสานของ2วัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากและการแนะแนวให้เด็กๆรู้จักขอบคุณและเคารพซึ่งกันและกันพร้อมทั้งสอนให้เขาเหล่านั้นมีแนวคิดที่เป็นสากลพวกเราไปดูเรื่องราวของพวกเขากันค่ะเด็กๆกำลังจับกลุ่มและหารือการทำขาดขอบคุณสำหรับคุณจางซินหลูกลับจับต้องกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพอตั้งใจดูคุณจางซินหลูก็จะพบว่าเธอมีหน้าตาคมเข้มเพราะว่าคุณแม่ของเธอเป็นคนเวียดนามนั่นเองตอนนี้เรียนชั้นอะไรเรียนชั้นป.3กำลังจะขึ้นป.4เธอคือไล่เพยี่เรียนอยู่ชั้นป.3ปิดเทอมปีนี้เธอจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคุณแม่เป็นคนชาติอะไรเวียดนามเคยไปไหมเคยสนุกไหมไปตอนปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กๆลูกคู่สมรสชาวต่างชาติความโชคดีของเด็กเหล่านี้คือมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเรียนรู้วัฒนธรรมของไต้หวันในเวลาเดียวกันคุณจะขอบคุณใครพี่ชายพี่สาวพี่ชายพี่สาวคือใครคุณครูที่สอนพวกเราพวกเขาลำบากการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเจริญเติบโตของเด็กๆสอนพวกเขาให้รู้จักขอบคุณกิจกรรมต่างๆที่ทำให้พวกเขารู้จักเคารพซึ่งกันและกันไม่แบ่งแยกอายุสัญชาติเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุดของเด็กๆ เหล่านี้